วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่ออกมาแล้วเปลี่ยนโลกมักมาจากฝากต่างประเทศแทบทั้งนั้นเลยค่ะจะเป็นยังไงถ้าคนไทยคิดจะเปลี่ยนโลกบ้างก็คงต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกเรื่องของการรีเสิร์ชนั่นเองวันนี้มีคนลุกขึ้นมาทำแล้วกับ Deep Tech Research ค่ะปัญหาใหญ่ที่สตาร์ทอัพมักจะไปไม่ค่อยรอดก็คือขาดเทคโนโลยีที่คู่แข่งนั้นเรียนแบบไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วล่ะในภาคการศึกษาในรูปแบบของงานวิจัยแต่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์สิ่งนี้เราเรียกว่า Deep Tech Deep Tech เนี่ยคือการซึ่งศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีให้ลึกขึ้นแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ตัวอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนประเทศที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความแข็งแรงด้านเทคโนโลยีเรามีความกังวลว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีความพร้อมซึ่งDigital Ventures เนี่ยเราออกไปลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมากสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีจากอันนั้นเนี่ยเขาก็สามารถสร้างธุรกิจให้แข็งแรงได้คนพวกนี้ไม่อยู่ในประเทศเราแต่ถ้าเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเขาสามารถเข้ามาทำธุรกิจในประเทศเราได้โดยง่ายเพราะว่าดิจิทัลมันไม่ได้มีพรมแดนหวังว่าเราจะได้พูดคำว่ายูเรกาหรือค้นพบแล้วสมชื่อโครงการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ